เอาแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมก็มาทำการจัดทีมสู้กับแฟนคลับอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2แล้วนะฮะนะหรือว่า EP 2ของเรานั่นเองนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมไม่พูดมากเสียเวลานะครับนะไปดูกันเลยดีกว่านะครับกับโพสต์แรกของเรานะครับโอ้แล้วก็ลืมไปนะครับนะน้องๆหลายคนที่ขอมาเนี่ยขอผิดกันเยอะมากเลยนะครับถ้าพี่ไม่เล่นเนี่ยก็ถือว่าน้องทำผิดกติกาเองนะครับนะบางคนขอมา50ตัวพี่ขอแค่เอาแค่10ตัวนะครับแล้วบางคนก็เอาทีเล็กมากกว่า1ตัวเอากอริลล่ามากกว่า1ตัวกอริลล่ายักษ์น่ะทั้งที่จริงกฎมันเอาได้แค่ตัวเทพแค่ตัวเดียวนะครับนะในกลุ่มนะครับซึ่งไม่มีใครอ่านกฎเอาซะเลยนะครับพี่จะลงคลิปสำหรับคนที่อ่านกฎเท่านั้นนะครับนะส่วนคนที่เหลือก็ต้องเอาไปคอนเทนต์หน้านะครับอ่ะโอเคนะครับมาดูกันเลยดีกว่านะฮะนะครับแรกๆก็จะมีพี่ครับเอาคอมมานโดจำนวน10ตัวครับสู้กับตัวอะไรก็ได้พี่โอเคไปดูกันนะครับว่าหน่วยคอมมานโด10ตัวนะครับนะเดี๋ยวพี่จะเอาทีมน้องมาทีม2นะครับอ่ะโอเคตอนนี้ก็มาได้แล้วนะครับ10ตัวนะครับของทีมน้องเขานะฮะแล้วก็ของผมอีก10ตัวตอนนี้ผมก็ไม่ได้เกินพันเหรียญ นะครับบอกไว้ก่อนนะฮะเอาแค่6ตัวดูดิไปนะครับลองดูเทสตุ้มตุ้มตุ้มตายอ่ะโอเคนะครับตอนนี้ก็โอ้โหผมแพ้ไปรอบนึงแล้วครับนะผมขอแก้มือแป๊บนะฮะเนื่องจากทีมน้องเขามีคอมมานโดนะครับสายยิงนะครับโดยเฉพาะสายดาเมจนะครับแล้วผมก็จะเอาตัวเกาะแล้วก็คอมมานโดอีกชุดนึงแล้วก็โทนี่นะครับคอยยิงอยู่ด้านหลังตู้มันโดนระเบิดนะครับส่วนไอ้กอร์นี่ก็น่าจะไม่ตายอย่างเร็วนะฮะเอาละผมว่าชนะแล้วแหละนะครับน่าจะไม่มีอะไรยากนั่นแหละเอาละเอาละนี่นี่นี่โอ้ยชิบหายโอ้เอาดิมาโอ้ตายแน่ๆเลยตายแน่ๆเลยเฮ้ยโดดแกนแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งตายก่อนนะเว้ยอย่าเพิ่งตายโอ้โอเคนะครับตอนนี้โอ้โหดูดิอีกนิดเดียวตายแล้วอ่ะอีกนิดเดียวมันไม่ได้ตายนี่หว่าโอเคนะครับชนะแล้วนะครับกับคนแรกนะฮะโอเคนะครับตอนนี้โอ้โหน้องต้องชนะพี่ไม่ได้แล้วนะครับ1ครั้งนะฮะโอเคนะครับต่อมาเป็นอะไรวะZXOOTK นะครับนะซึ่งพี่ครับเอาหัวหน้า T-Rex 1กับสไปโนซอรัส2แล้วก็ธนูโอ้ขอแค่8ตัวเองเหรอนะครับโอเคได้ไม่เป็นไรนะครับโอเคแล้วก็กับชุดธนูนะครับเดี๋ยวพี่แถมให้เลยนะครับนะเนื่องจากน้องเขาขอมันน้อยมากนะครับเอาให้มันครบ10เนาะโอเคมาดูกันเลยดีกว่าครับกับชุดนี้นะฮะไปนะครับฟาบมาครับน้องแซดเอ็กจะสู้พี่ได้หรือเปล่านะครับโอ้ยิงโอ้โหแม่งระเบิดพวกตัวเองอีกแล้วจิ๊บหายแล้วกอริลล่ากูจะรอดไหมวะเนี่ยโดนพิษนะครับโดนพิษเรียบร้อยนะครับสลบเหมือกนะครับตอนนี้นะครับเหลือแค่บักทีเล็กเท่านั้นหัวหน้าทีเล็กโดนต่อยเออไม่จำตาดีแล้วมึงไม่จำหรือไงแพ้กูแล้วก็แพ้อีกจะส่งลูกน้องซอมบี้มากัดด้านหลังกูเหรออย่าฝันโอ้กัดแขนกูแหละกัดแขนกูแหละอะไรมึงนี่เนี่ยไปจากหัวหน้าฉันเดี๋ยวนี้นั่นมันคือหัวหน้าทีเล็กของฉันเออมึงไม่ต้องมายุ่งเลยไอเด็กประวัติศาสตร์เลยเออโอ้โหโดนกัดแขนนะครับโอ้โหหัวโบกเออสปอนเซอร์บอกตายขนาดกูไม่ได้มันไม่ได้ต่อยกูซึ่งหน้าแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้หน่วยหัวหน้าทีเล็กนะครับกับกอริลล่ายักษ์เท่านั้นนะครับโอ้โหเรียบร้อยตายยังวะทำไมมันอึดจังเลยวะนะครับตอนนี้ตายยังวะเรียบร้อยนะครับน่าจะตายแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่พลธนูเท่านั้นนะฮะพลธนูบอกหนีเร็วนั่นไงหนีเหมือนเดิมนะครับตามสเต็ปนะครับพอเขาใกล้มาเท่านั้นแหละลบนะครับดูนะตึ๊บเอาโดนลูกหัวตายนะครับพวกเรายิงเร็วยิงจนกว่าธนูจะหมดปะโถไอ้ชีวิตทำไมกูต้องมาโดนอย่างนี้ด้วยโอ้เซ็งการเป็นคนป่ามันใหญ่จริงธนูเขาไม่หมดหรอกดูดิเพื่อนยิงใส่หลังมันอ่ะมันยังไม่โกรธเลยนะครับโอ้โหเรียบร้อยจบแล้วนะครับโอเคสำหรับคนที่2ของเราถ้ามีครั้งหน้าอยากเอาบอส5ตัวแล้วก็แกงกระป๋อม5ตัวแกงกระป๋อมคือพี่อัพ3ทุกชุดอยู่แล้ว3อันนี้คือไม่ได้อัพตามที่น้องเขาบอกนะครับคือกระป๋อมอ่ะอัพเท่านี้อยู่แล้วนะฮะกระป๋อมมันอัพเท่านี้อยู่แล้วนะครับอัพ3คูณ3นะครับซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่าน้องเขารู้ได้ไงนะฮะนะครับมันเป็นอัพอยู่นี้แล้วนะครับนะพวกตัวเทพจะถูกอัพมาหมดนะครับนะเป็นแบบพวกไทเซอร์ท็อปแองเกิลโซลัสพวกทีโฮน่าทีเล็กกอริลล่ายักษ์อะไรอย่างนี้นะครับนะเอาแล้วนะครับกับแรปเตอร์5ตัวแต่ที่จริงอย่ามาขออย่างนี้อีกนะครับขอไม่ได้นะครับนะพี่ให้แค่4ตัวเท่านั้นนะครับนะบอกไว้ก่อนนะครับนะ
ซึ่งถ้าใครบอกว่าพี่โกงเนี่ยพี่ก็ไม่ได้โกงนะครับพี่เล่นตามทุกคนเลยนะครับพี่ก็เล่น10ตัวหัวหน้าบอสตัวนึงอะไรอย่างเงี้ยน้องก็จริงๆน้องก็ขอมาได้นะครับพี่ก็จะหาวิธีแก้สู้กับน้องเอาเหมือนกันนะครับตะกี้พี่ยังแพ้เลยนะครับจะว่าพี่โกงก็ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวก่อนนะฮะโอเคซึ่งมาดูอะไรดีกว่าพูดปากแล้วนะครับไปปั๊บโอเคเอาละครับตอนนี้ฟูงนัตเตอร์ผมมดอยู่ด้านหลังตายเดี๋ยวผมจะเอาไอ้โทนี่สแต็งออกนะแม่งระเบิดพวกตัวเองหลายรอบแล้วไม่ไหวจริงๆแล้วไอ้พวกนี้นะครับโอ้โหเละเละอ้าวแรปเตอร์ครับไอ้บูบอกเอ้ยจอดเฮ้ยกัดมันกัดมันกัดมันเร็วไอ้กอริลล่าอ้าวตายจบเร็วจังเลยวะนะครับจบแล้วนะครับน้องการจบแล้วนะฮะเป็นคนที่3ของเรานะฮะเอาละครับต่อมาเป็นน้องธีรตินะครับแมงมุม4ตัวหมาป่า4ตัวกอ2ตัวนะครับกอนี่ถ้าพี่พูดคำว่ากอเฉยๆก็แสดงว่าเป็นกอไอ้ทอคอนถือคอนทอนะครับนะซึ่งน้องน่าจะหมายความว่าอย่างนั้นแหละแมงมุม4หมาป่า4โอเคนะครับครบพอดีเป๊ะนะฮะไปดูกันอันดับแรกเอาไอ้นี่ก่อนเลยออกก่อนนะครับแม่งตัวปัญหานะฮะเอาเป็นชุดคอมมานโดดีกว่าเอาละนะครับตอนนี้ก็จัดเสร็จแล้วนะครับของน้องธีรตินะฮะนะซึ่งผมก็จะเอาไปเป็นชุดเดิมนะครับซึ่งมีแค่9ตัวไม่ใช่10ตัวเท่าเดิมไปแล้วนะครับโอเคลืมบอกไปนะครับว่าถ้าพวกน้องๆอยากจะให้พี่จัดยังไงก็บอกในคอมเมนต์ได้นะครับนะบอกแบบจัดหน้าจัดหลังเอายังไงบอกให้พี่ได้นะครับนะมันจะได้เป็นสูตรของน้องเองนะครับนะพี่จะได้ไม่ต้องจัดอย่างนี้เองนะครับนะมันจะดูแบบว่าไม่มีเป็นกลยุทธ์เป็นของตัวเองนะครับนะเพราะพี่ก็มีกลยุทธ์เป็นของพี่นะครับแบบคอมมานโดอยู่หลังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งก็ไปดูกันดีกว่านะครับกับน้องธีรติคนที่4ของเราปะเอาละครับตอนนี้แบ่งมุมเรียบร้อยนะครับเสร็จ2โอ้โหคอนทอแม่งโยมาจากไหนโอ้โหเอาดิสุดท้ายนะครับก็พี่บอกเลยนะครับถ้าใครไปเรียกหัวหน้ามาสักตัวเนี่ยพี่บอกเลยว่าทีมน้องจะถูกได้เปรียบโดนเอาเปรียบอย่างรวดเร็วนะครับดูตัวนี้ตัวเดียวนะครับที่ยืนอยู่เฮ้ยอ้อตายนะครับนี่โอ้โหโดนค้อนโดนใส่หัวโอ้โหมาโดนมาทำไมโอ้โหหมัดซ้ายเฮ้ยหมัดขวาหลับในนะครับโอ้โหพี่จำผมไม่ได้จำมึงไม่ได้หรอกโอ้โหเขาจัดมาอย่างนี้ช่วยไม่ได้น้องเขาจัดมาอย่างนี้เอาละครับแล้วก็คนต่อไปนะครับนะทำไมผมถึงฆ่าคนนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าเขาเคยขอแล้วนะครับผมจะไม่ลงต่อนะครับนะขอโทษด้วยนะครับนะต้องให้คนอื่นเล่นบ้างด้วยนะครับเอาละครับเราคนต่อมานะครับนั่นก็คือสุรชัยนะฮะหรือว่าสรุชัยอะไรวะอ่านยังไงวะเนี่ยชื่อนี้มันคุ้นๆเหมือนผมเคยเล่นให้แล้วอะถ้าคนดูจำได้ก็ช่วยบอกกันด้วยนะครับว่าผมเคยเล่นให้แล้วนะฮะนะแต่ก็ช่างเถอะเดี๋ยวผมจะเล่นให้นะครับกอผมขอกอ1ตัวแมงมุม4บัวดำ2แล้วก็อัศวิน3ได้ไหมครับพี่โอเคได้นี่ปะโถนะครับส่วนไอ้กอเนี่ยน้องน่าจะหมายถึงว่าทันเดอร์ใช่ไหมฮะอ่ะเราก็จัดเสร็จแล้วนะครับนะบัวดำ2อัศวิน3แล้วก็แมงมุม4แล้วก็กอเทพเจ้าสายฟ้านะครับ1นะฮะนะถ้าน้องหมายถึงว่าหัวหน้ากอริลล่านี่ก็ต้องบอกหัวหน้ากอริลล่านะครับแต่ถ้าบอกกอเฉยๆจะเป็นกอเทพเจ้าสายฟ้านะครับนะโอเคซึ่งต้องแยกแยะบอกอย่างนี้ด้วยนะครับนะโอเคไปดูกันเลยดีกว่านะครับไปแล้วนะครับตอนนี้บัวดำบอกเฮ้ยมาเลยพวกคือโอ้เอาตายบัวดำตายบัวดำตายขี่แบกมุมไปแล้วป้าไปแล้วจริงๆโอ้โหมาเลยครับโอ้บวกมาเลยนะครับโอ้โหจะมาทำอะไรหยุดยากอะไรกันโอ้โหโอ้โหตะกี้จะคอมบาโดแบกปิวเลยนะครับตอนนี้เลยแต่ก่อนครับเฮ้ยกูตกใจหมดกูตกใจกูนึกว่าแพ้โอ้โหถ้ากอริลล่าตายตะกี้คือไอ้นักรบโดนค้อนโดนใส่จบเลยนะครับตะกี้โอ้ตกใจหมดนึกว่ามันตายนะครับเอาละครับต่อมาคนที่6นะครับแคททีวีนะครับผมซึ่งก็ขอมาว่าทีเล็ก2สไปโน2จ่าฝูงทีเล็ก1พี่โต5โอ้พระเจ้าช่วยขอเลยโหดขนาดนี้นะครับแต่ผมก็ไม่หวั่นหรอกนะครับนะเอาละครับตอนนี้ก็จัดเสร็จแล้วนะครับนะพี่โต5สไปโด2แล้วก็โอ้โหเผาที่แรกนะครับทั้งหมด3ตัวแล้วก็หัวหน้ามันอีกตัวนึงนะครับนะซึ่งบอกเลยว่าโอ้โหชุดนี้ผมไม่เคยเห็นนะครับมาน่าสนุกแล้วสินะครับตอนนี้เอาละเดี๋ยวผมก็ขอจัดก่อนเอาละครับตอนนี้ผมก็จัดเสร็จแล้วครับเอาคอมมานโดอยู่ข้างๆนะครับเนื่องจากมันจะยิงไอ้ตัวด้านหน้านะครับเดี๋ยวมันไม่แฟร์นะฮะ10คนเท่ากันนะครับมาดูกันเลยดีกว่านะครับไปนะครับตอนนี้ครับพี่โตบอกอาชีมาเตมาตนเตอาดีมาโดนาตนจะเอาตายคนหนึ่งนะโอ้โหไอ้โดนขีดนะครับตอนนี้ปล่อยเร็วปล่อยอาวุธเร็วคอมมานโดนี่อาวุธลับนะครับดีเจอแก๊สพิษเพื่อหมื่นโอ้โหโอ้โหล้มไอ้นี่ดินไอ้นี่ดินฮ่า
โอ้โอ้โอ้ขากูร่อยนะครับเออผมว่าแก๊สพิษมันทำให้พวกสัตว์ในดินเสาพิการได้ด้วยนะครับเฮ้ยยังเหลือชงหน้าจ่าฟูกมันหัวหน้าจ่าฟูกมันยังไม่ตายแน่ๆเลยนั่นไงกูบอกแล้วนี่ทุบเอากัดแขนมึงกัดแขนวะมึงกัดแขนนี่เอาหูยปูหูยจะกัดแขนจะกัดแขนหัวหน้าครับเดี๋ยวผมจะกัดแขนด้านซ้ายอ้าวตายแล้วเนี่ยมันขาดแต่พูดนะครับตอนนี้หัวหน้าบอกเออมันจุกข้อรู้เฮ้อลิงโกริลล่าบอกมาเลยมาเลยใครกลัวบุกวะใครกลัวเบิร์กใครกลัวเบิร์กมึงเห็นไหมลูกน้องกูก็ยังยิงอยู่เนี่ยนะโอ้โหคอมมานโดตอนนี้บอกนี่ยิงเป็นจังหวะสามช่าเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวมันก็ตายนะครับนะไอทีเล็กนะครับเพราะว่ามันต้องสู้กับนี่กีกอริลล่าอีกแล้วนะครับบอกกับไม่จำตาที่แล้วตะกี้มึงก็ตายมึงอยากจะมาเจอกับกูอีกหรือฮะไม่พอใจเชฟปะฮะเชฟปะนี่เรียบร้อยนะครับเจอพลังเชฟปะเรียบร้อยซีแก่ๆนะครับคนที่6เราเอาละครับแล้วต่อมาคนที่7ของเรานะครับนั่นก็คือ Hello Bible TV นะครับพี่ครับเอาแรด5ตัวกับพี่โต2ตัวแรด5ตัวโอ้โหแรด5ตัวนะครับไม่หนักหนาเนี่ยนะครับแรด5ตัวเอาแรด5ตัวกับพี่โต2ตัวแล้วก็งูยักษ์1ตัวโอเคมาอ่ะเอาละครับนะมาดูกันนะครับว่าชุดของน้อง Hello Bible TV นะครับจะเจ๋งขนาดไหนไปลุยนะครับตอนนี้ไปแล้วอันสีมาตามาต้นตาอันนี้มาตาเครียดขึ้นโอ้โหอร่อยแล้วบังคับนั่นเอาละครับโอ้โหงูยักษ์นะครับตอนนี้ได้ทำกัดกินนะครับซึ่งบอกเลยว่ากอริลล่าเตรียมซัดแหลกนี่แน่งูก็งูเหอะนะครับนะคนที่7เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหนะครับเอาละครับต่อมาก็เป็นทัฟฟี่ฟิโน่โกโก้โจโจ้นะครับอ่านไปหมดแล้วนะครับเขาบอกว่าของงูยักษ์2ตัวกอริลล่ายักษ์1ตัวแล้วก็กอ1ตัวโอเคผ่านกดนะครับแล้วก็แบ่งมุม2ธนู2นะครับเอาละครับแล้วก็จัดเสร็จแล้วครับสำหรับทีมคุณท็อฟฟี่ฟิโน่โกโก้โจโจ้28นะครับโคตรมั่วเลยนะครับพูดชื่อเขาโคตรมั่วเลยครับอ่ะมาดูเลยดีกว่านะครับหน้ากับชุดนี้ไปเอาละนะครับตูตุ๊ดตุ๊ดตู้ตุ๊ดนี่โยนหอกเนียบร้อยโยนหอกโดนงูแตกไปได้ปะเฮ้อนะครับตอนนี้คอมมานโดยืนหลักนะครับกอริลล่า2ตัวได้มาเจอกันมาดูกันนะครับว่า2ตัวไหนจะชนะนี่เนี่ยโอ้โหเจอหมัดซ้ายเข้าไปเจอหมัดซ้ายครับอ่ะนี่โอ้โหแรกกันไปไกลแล้วตอนนี้นะครับไอ้กอริลล่าฝั่งโน้นโดนพิษนะครับตอนนี้ขามันจะเป็นอัมพาตนะครับอีกแป๊บนึงค่อยดูโอ้โหโอ้โหลื่นโอ้โหโอ้โหมึงทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเฮ้ยมึงทำอะไรวะเนี่ยมึงทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันกอริลล่าเมื่อกี้มันกระโดดขึ้นนะครับนะเฮ้ยเอาว่ะเอ้ยโอ้โหหมัดขวาปิวเลยนะครับท่านผู้ชมเอาละครับตอนนี้ฝั่งของท็อฟฟี่อ้าวตายนะครับเรียบร้อยผมชนะนะครับเออหูยโคตรรุนเลยนะครับตะกี้โอ้โหโจนหมัดขวาเอาละครับแล้วก็คนต่อมานะครับหัวหน้าคิงคอง1หัวหน้าทีเร็ก1แล้วก็แมงมุม5ตัวพี่โต3ตัวนะครับอ้อผิดนะเนี่ยหัวหน้าทีเร็กกับหัวหน้าคิงคองนะครับเอามาไว้ด้วยกันไม่ได้นะครับในตามกติกาที่พี่บอกไว้นะครับต้องตัวใดตัวหนึ่งนะครับนะพวกตัวเทพเอามาได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับนะแล้วก็อันนี้ต่อไปนะครับเนาะฮายาโตะนะครับอ๋ออันนี้ขอแล้วนะครับข้ามไปนะครับอันนี้ก็ขอแล้วนะครับไอทีเล็กจำได้นะครับไอ้น้องนี่นะครับข้ามไปเลยนะครับคอนทอ4ตัวคิงคอง1คอนทอ4ตัวโอเคได้คอนทอ4ตัวคิงคอง1คิงคองยักษ์ใช่ไหมที่หมายถึงนะครับตัวแมลงมุม4ตัวแล้วก็มด1นะครับโอเคไปดูกันดีกว่าเอาละนะครับตอนนี้ก็จัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะซึ่งโอ้โหมดดูเฟี้ยวจังเลยว่าแม่งหลุดมาแค่ตัวเดียวนะครับซึ่งโอ้โหทีมเขาเนี่ยบอกเลยนะครับเกือบอีก20บาทเลยถึง1,000 เหรียญแล้วนะครับนะโอ้โหซึ่งบอกเลยว่าทีมนี้ใช้คุ้มค่าจริงๆนะครับมาดูเลยดีกว่าจะเป็นไงนะครับปะตุ๊ด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 นี่เรียบร้อยนะครับชุดแรกนะครับโลมโดนโยนของใส่ตายหมดทั้งแก๊งนะครับเออเอาดิเปิดแก๊สพิษใส่เร็วเรียบร้อยนะครับเฮ้ยเร็วกลับมันเข้าแก๊สนี่จับมันเข้าแก๊สนะครับมันคือแผดรอกเข้าแก๊สนะครับเรียบร้อยนะครับแก๊งก่อตายหมดแล้วนะครับโดนคอมมานโดเก็บส่วนที่เหลือก็นี่เนี่ยโอ้โหมันการสู้กันอย่างมอนเฮ้ยมาเลยโอ้โหทับหัวก็นี่กูต่อยหน้ามึงคืนนี่กูต่อยหน้ามึงคืนโอ้โหต่อยหน้ากูกลับแล้วเออเจออัปคัทเลยเป็นไงเออเจอโมสวยทองเอาดิมาเอ้าทำไรเนี่ยเป็นไงล้มแล้วนะครับนะเรียบร้อยนะครับคนที่9ของเราก็ได้พ่ายแพ้ให้กับทีมข่อยอีกแล้วนะครับ
เอาละครับต่อมาคนที่10นะครับนกพัจจรีนะครับไม่รู้อ่านชื่อเท้าถูกหรือเปล่านะครับนะเขาขอมานะครับทีเล็ก2ตัวนะครับตัวแมงมุม5แล้วก็กอริลล่ายักษ์1ตัวนะครับหัวหน้านะครับแล้วก็ตัวคอมโบโด2นะครับโอเคอ่ะเอาละนะครับตอนนี้ก็จัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะเป็นชุดที่บอกเลยว่าดูเท่เลยดีนะครับนะมีทีเล็ก2นะครับแม่งมาเป็นลูกน้องกอริลล่ายักษ์ได้ไงก็ไม่รู้นะครับป่ะไปดูกันเลยดีกว่านะครับกับชุดคนที่10นะครับป่ะตูตุ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 นี่โยนหอกเข้าไปเงือบแดกปลาโอ้โหโดนทีเร็กแดกแล้วแต่ก็บอกเลยลุ้มมาเลยปล่อยแก๊สพิษแล้วคอมมานโดตัวนี้ครับทีเร็กตายแน่ๆนะครับบอกเลยดมแก๊สพิษเข้าไปดมเข้าไปดมเข้าไปเอาละครับใครอยู่ในแก๊สพิษนี้ผมบอกเลยว่าพิการแน่ๆนะครับนะเอาดิเอาดิเอาปะจ๊ะปะจ๊ะปะเฮ้ยปะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหไฟกันอีกแล้วนะครับหมัดซ้ายหมัดขวาเอาทุ่มพื้นกันทำไมเราทุ่มพื้นที่ก็ไม่โดดเอาเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่มันจะไงล่ะจะไงโธ่จะมาจับแขนชัดจะไม่ชอบจะไม่ชอบเอากลับไปเฮ้ยฉันบอกเลยครับถ้ากอริลล่าผมแพ้เนี่ยคอมโบโดก็จะสวยนะครับนะซึ่งมีทั้ง5ตัวครบนะครับก็สุดท้ายก็ชนะชุดเดิมอีกแล้วนะครับชนะเหมือนเดิมนะครับแหมโอ้โหขอควายธนู2แล้วก็ตัวตืดนะครับนะซึ่งตัวเหี้ยนะครับต้องเรียกว่าตัวเหี้ยนะครับเราจะเรียกตัวขี้ไม่ได้นะครับนะครับโอเคนะก็คนป่า5นะฮะไปดูเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับกับคนที่11นะครับแถมให้อีกสัก 3-4 คนแล้วกันนะเอาละครับต่อมาเป็นคนที่11ของเรานะฮะนะซึ่งก็ได้ขอชุดนี้มาแล้วไปดูกันเลยนะครับว่าจะสู้ทีมผมได้หรือเปล่านะครับไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับเผาก้อนพ่นขี้บุกใส่อ้าวตายไม่ยังเดินไม่ผลจะไม่ได้พ่นเลยนะครับตอนนี้ตัวเขียบอกลูกกัดมาเร็วไอ้กิ้งคองนี่ธรรมดาเฮ้ยแก๊สพิษนี่จะแก๊สพิษเร็วโอ้โหโดนแก๊สพิษนะครับเอ้ากิ้งคองกลัวเป็นอัมพาตอีกแล้วนะครับโอ้โหก็ถือว่าตายนะครับตอนนี้เหลือแต่พลธนูนะครับเอาละกิ้งคองเนี่ยทำให้กูตกใจดิโอ้ตายมาทำไงเนี่ยคนป่าชนะเนี่ยถ้าชนะมาทำไงวะโอ้หน้าแตกเลยนะเนี่ยนะครับก็ชนะไปแล้วนะครับกับคนที่11นะฮะเอานะครับสำหรับคนที่พี่ข้ามไปเนี่ยก็คือแบบน้องก็ไปอ่านกติกามาใหม่นะครับแล้วก็พิมพ์มาใหม่นะครับนะส่วนมากที่พี่ให้เนี่ยจะเป็นพวกที่พี่ให้ใจไปนะครับนะเนี่ยให้ใจไปนะครับเขาแสดงว่าผ่านกฎนะครับซึ่งพี่จะเอาไปแคสนะครับแต่ถ้าพี่ไม่เห็นพี่ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับสำหรับคนที่ให้หัวใจแล้วแต่ไม่ได้เอาไปแคสให้นะครับนะเนี่ยอย่างเช่นอันเนี้ยพี่ก็ให้หัวใจแล้วครับตั้งแต่เนิ่นแล้วนะฮะนะโอเคเอาแมงมุม2ตัวกอริลล่ายักษ์1นะครับต่อ2โอเคเอาละครับแล้วต่อมาเป็นคนที่12ของเรานะครับซึ่งพี่ก็จัดเสร็จแล้วนะครับถึงดูน้อยนะครับแต่บอกเลยว่าแพงซ่า570บาทนะครับมาดูเลยนะครับกับคนที่12ของเราป่ะนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้แมงมุมเรียบร้อยนะครับแทบยังไม่ได้กัดเลยนะครับนะบอกเลยนี่ทุ่ม1 2 3 4 5 6 7 8เฮ้ยคอมมานโดยิงแกนให้ฉันหน่อยเร็วยิงแกนให้ฉันหน่อยยิงเร็วโอ้โหมันไม่ยิงสักทีนะครับพวกคอมมานโดมันจะห่วงแกนกันไปทำไมเนี่ยเรียบร้อยนะครับยิงไปแล้วนะครับบอกเลยว่าไอ้ตัวนี้เตรียมกรรมพาดได้เลยครับเรียบร้อยนะครับเป็นอัมพาตนะครับเฮ้อขาท่อนร่างนะครับเดินไม่ได้เฮ้อมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันจะบอกอะไรให้นะฉันก็เคยโดนมาแล้วจากทีมพวกแกแหละโอ้โหนี่เนี่ยเป็นไงล่ะขาอัมพาตรู้สึกยังไงนี่เนี่ยต่อยท้องเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวมันก็ตายเรียบร้อยนะครับนะร่วมกับเจอพิษเนี่ยตายนะครับเรียบร้อยนะครับคนที่12เราเอาละครับต่อมาก็ชื่อป๋อมนะครับป๋อมโรบ็อกนะครับหรือว่าเรียกได้หลายอย่างอะป๋อมอย่างนี้ก็ได้เอาละครับต่อมานะครับคนที่13ของเรานะครับนี่พี่ก็ให้ใจไว้นะครับนะสำหรับคนที่ผ่านกติกานะครับพี่ก็จะให้หัวใจทิ้งเอาไว้นะครับว่าน้องผ่านนะครับนะส่วนคนที่ไม่ให้ก็คือไม่ผ่านนะครับนะซึ่งพี่จะไม่เอามาแคสนะครับต่อมาน้องป๋อมโรบ็อกนะครับเขาบอกว่าเอาพี่โต2ตัวแล้วก็แกงกระป๋อมนะครับ3ตัวมนุษย์หมาป่า2นะครับแล้วก็คิงคองยักษ์1ตัวนะครับแล้วก็แมงมุม2นะครับในอันนี้เนี่ยคือผิดไปอย่างนึงนะครับแกงกระป๋อมก็คืออยู่ในตัวเทพเหมือนกันนะฮะนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับเพราะมันไม่ได้เก่งมากนะครับมันซ้ำกันไงนะครับตัวเทพกับตัวเทพนะครับคิงคองยักษ์1แล้วก็แกงกระป๋อม1นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเหอะนะครับไม่เป็นไรอ่ะเอาละครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับคนที่13ของเรานะครับเนาะนอกกับน้องป๋อมโรบ็อกนะครับโอ้โหลอยเลยนะครับตอนนี้นะครับก็ได้ทำการแยกย้ายกันไปจัดทีละจุดนะครับซึ่งอุ้ยเฮ้ยทำไมเหลือเยอะจังเลยวะเอ้าคอมโบผมตายหมดแล้วนะครับเอ้า
อ๋อตอนนี้ทีมน้องเขาก็ตายไปกันแล้วนะครับเออเอาดิโอ้โหแลกกันต่อยซ้ายขวาแล้วครับคอมโบต้องช่วยยิงเขาแหละนะครับนายนาเมดแรงโอ้แต่ผมก็บอกเขาเลยว่ายิงมันก็อาจจะยิงไม่เข้านะครับโอ้โหถ้าคิงคองผมตายก็คือไอ้คอมโบเตรียมเป็นลายต่อไปได้เลยนะครับซึ่งผมก็จะไม่ยอมให้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันโดนแก๊สพิษไปแล้วนะครับไอ้คอริล่าโอ้โหแลกกันต่อยโคตรมันนะยังกระดูมวนอยู่ที่ลุมพินีนะครับโอ้โหโอ้โหคนนึงต่อหน้าคนนึงต่อยท้องคนนึงต่อยหน้าอกเอาดิมาดิโอ้ยซ้ายขวาเออเอาดิยับยับหนึ่งสองยับหนึ่งสองสามสี่เอ้ยแย่เฮ้ยเอาใครชนะ yes นะครับผมชนะเหมือนเดิมเลยครับนะกับคนที่13เรียบร้อยกันไปอีกแล้วนะครับเอาละครับแล้วก็คนสุดท้ายของเรานะครับคนที่14นะครับนั่นก็คือเอิร์ธสุดที่รักนะครับซึ่งผมไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่านะครับเอิร์ธสุดที่รักนะครับมันเขียนอย่างเงี้ยเออนะครับนะเขาบอกว่าเอาแมงมุม6ตัวก็3ตัวแล้วก็กอริล่าไอ้ชื่อกอริล่ายักษ์1ตัวนะครับโอ้โหรู้สึกว่าลิ้นพันกันไปหมดแล้วนะครับเอาละครับเราเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะครับนะของคนที่14คนสุดท้ายของเราในคลิปนี้นะครับนะซึ่งก็บอกเลยนะว่าผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนชุดทีมของผมเลยนะครับก็ชนะมาโดยตลอดนะครับโอ้โหก็บอกเลยว่าจัดแค่นี้ก็ชนะได้แล้วนะครับนะเออซึ่งผมไม่ได้โกงอะไรเลยนะฮะแล้วจะร้อนตัวทำไมเนี่ยเออบ้าบอนะครับโอเคมาดูเลยดีกว่านะครับมาไฟกันเลยนะครับของคนที่14คนสุดท้ายของเรานะครับจะจบเร็วแค่ไหนโอ้โหโยนคอสปิวผมก็ปิวไปแล้วนะครับเอามาดิไอ้เด้อมาจับปะจับเพื่อเออเอาดิคอมโบแก๊สพิษใส่แล้วนะครับนะซึ่งในกอริลล่าตัวศัตรูตรงข้ามเนี่ยบอกเลยว่าเริ่มลดเยอะนะครับเริ่มลดแล้วนะครับนะเพราะว่าแก๊สพิษก็แรงชะย่อยนะครับนะทำให้เป็นอัมพาตได้ด้วยนะครับเอาเนี่ยเอ้าไอ้กอยังไม่ตายอีกเหรอเฮ้ยก่อนยังไม่ตายเว้ยคอมโบทีมเราก็ยังไม่ตายเว้ยเออเอาตายแล้วนะครับนะโดนยิงจากด้านหลังนะครับเจอเอาเป็นไงเอาอย่าไปยุ่งกับคอมโบกูอย่าไปยุ่งกับคอมโบกูนี่โอ้ยต่อยตูดนี่สอนแล้วไม่จำไอ้คนสุดท้ายเนี่ยเป็นไงหลายคนที่14เออเป็นไงต้องเจอผมปะจ๊ะปะจ๊ะจับกับเออกับปิกกระปอยเรียบร้อยนะครับผมชนะเหมือนเดิมโอโจด้วยนะครับนะโอ้ก็จบกันไปนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับซึ่งโอ้โหโคตรยาวนะครับผมบอกเลยว่าผมคอแหบนะครับสงสารผมด้วยนะครับช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมลงคลิปโคตรเยอะเลยนะฮะนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องพอแค่นี้แล้วล่ะครับนะแล้วถ้าใครอยากให้ผมเล่นอะไรอย่างนี้ก็ไปอ่านกติกากันด้วยนะครับถ้าใครไม่ผ่านเนี่ยก็คือผมจะไม่ให้หัวใจคุณนะครับนะให้จำไว้อย่างนี้แค่นั้นพอนะครับไปอ่านกติกาถ้าคุณไม่ผ่านกติกาก็แสดงว่าคุณจะไม่เห็นหัวใจของผมโอเคไหมโอเคนะโอเคไปละเออพูดโอเคแรงนะครับวะBye. โอ้ลืมไปนะครับแล้วก็มีอีกช่องนึงนะครับชื่อว่าช่อง B Story Game นะครับเป็นเกี่ยวกับการทำเกมจับมาแล้วก็ทำไปให้มันเป็นเรื่องราวสร้างขึ้นมาแหละครับเหมือนผมสร้างเกมขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นหนังนะฮะนะสำหรับคนที่ชอบสตอรี่อะไรแนวๆนี้นะครับก็ไปดูได้อีกช่องนึงนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีคลิปนะก็แค่อยากบอกให้ทุกคนรู้นะครับว่าผมมีอีกช่องนึงจะไปกดติดตามหรือไม่กดก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่แฟร์กับคนดูใช่ไหมล่ะแบบเฮ้ยกูไปกดติดตามมึงแต่มึงไม่มีคลิปให้กูดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่กดหรือกดก็ได้นะครับเพื่อเตรียมคอนเทนต์ดูคอนเทนต์ก่อนเพื่ออะไรอย่างงี้ก็ได้แล้วแต่นะฮะนะผมไม่ว่ากันนะแต่แค่วันนี้แค่มาบอกเฉยๆว่าผมมีอีกช่องหนึ่งชื่อ B Story เกไปกดติดตามอะไรอย่างเงี้ยมึงจะบอกเขากดติดตามทำไมตะกี้มึงบอกเขาไม่กดโอ้อะไรพวกเนี้ยงั้นสำหรับวันนี้พอแค่นี้แหละฮะตะกี้มันเคยปากนะครับมันต้องพูด